ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไผ่ดาวดินรับทราบ9ข้อหาชุมนุม18พฤศจิกายนโพสต์ภาพเช็คอินสน.ปทุมวันลั่นนิ้วดำแก๊งเราเมื่อวันที่29ธันวาคมศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่านายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินเข้ารับทราบ9ข้อกล่าวหาที่สน.ปทุมวันจากกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริเวณที่แยกราชประสงค์ก่อนเคลื่อนขบวนไปที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเป็นการชุมนุมตอบโต้การฉีดสารเคมีแก๊สน้ำตาที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนโดยก่อนหน้านี้มีนายอรรถพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่กลุ่มขอนแก่นพอกันทีที่ถูกแจ้งข้อหาคดีนี้ไปแล้วด้านนายจตุพัฒน์ก็ได้โพสต์ภาพขณะพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมทางเช็คอินสน.ปทุมวันและระบุข้อความด้วยว่านิ้วดำๆนี่แหละแก๊งเราฮ่าฮ่าฮ่าขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ